วิธีการพัฒนาตัวเองให้เก่งขึ้นแม้คุณจะไม่ค่อยมีเวลาหลายคนนะครับอาจจะทํางานประจําอยู่หลายคนอาจจะเป็นแม่บ้านหลายคนอาจจะมีหน้าที่ต้องเลี้ยงลูกนะครับหรือทํางานต่างๆนะครับบางครั้งเราไม่มีเวลาเรียนคอร์สออนไลน์บางครั้งเราไม่มีเวลาอ่านหนังสือบางครั้งแค่ทาคลิปก็หมดเวลาแล้วจริงไหมครับหลายคนเจอปัญหาแบบนี้ไหนใครเจอปัญหาแบบนี้ลองพิมพ์ใต้คอมเมนต์นะครับว่าคุณเจอปัญหาแบบนี้แต่วิธีการครับคุณไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนโลกนี้ทั้งใบให้ไปเป็นออนไลน์100%ครับ เปลี่ยนแค่หนึ่งพอยกตัวอย่างเช่นวันนี้สมมุติว่าคุณมีคอสออนไลน์ที่ต้องเรียนครับซึ่งมันอาจจะประมาณ1ชั่วโมง2ชั่วโมงสาชั่วโมงครับบอกตัวเองครับว่าโอเคขอเรียนสักครึ่งชั่วโมงแค่ครึ่งชั่วโมงเนี่ยครับให้เวลาตัวเองอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงถ้าครึ่งชั่วโมงไม่ได้ขอเรียนสัก10บนาทีลองเริ่มจากชัน้นเล็กๆก่อนครับเช่นเรียน10บนาทีเรียน20่นาทีเรียน30มนาทีและทุกครั้งที่คุณเรียนหรืออ่านหนังสือหรือพัฒนาตัััััววเเเอออองงนนนนนนี่าน่าามไปใชช้้ครบหสื10 หน้านะครับคุณก็เอาสิหน้านั้นเอาความคิดเนี้ยเอาไปใช้ในวันพวงนี้หรือวันนี้คุณเรียนคอสอนไลน์ตัดต่อวิดีโอคุณลองเอาไปใช้พวกนี้ครับคุณเรียนสักสิบนาทีครับแล้วคุณลองเอาไปใช้ใช้ทีละเล็กทีละน้อยครับจนมันเริ่มเป็นคุณเริ่มเป็นคุณแล้วก็กลายเป็นคนครับเมื่อสิ่งนั้นนะครับมันเกิดมีการทําได้มากขึ้นบอกเลยครับว่าทําไมคนส่วนใหญ่เนี่ยถึงไม่อยากจะพัฒนาตัวเองต่อไปต่อไปและทําต่อเนื่องเพราะว่าอะไรครับพวกเขาไม่เห็นการพัฒนาของตัวเองเมื่อไรก็ตามที่เราไม่เห็นความก้าวหน้าของตััวเองงครบแรบนดาใจไมม่ี ถ้าคุณอยากจะพัฒนาตัวเองเป็นคนที่ต่อเนื่องต่อเนื่องนะครับท,ทําทีละเล็กแล้วเอาไปลงมือทำแล้วกลายเป็นมันซะแล้วคุณก็ เห็นการพัฒนาตัวเองทุกๆวันครับคุณแค่ดีขึ้นวันละหนึ่งเปอร์เซ็นต์ครับเมื่อคุณเห็นความก้าวหน้าของตัวเองครับแรงบนันดาลใจเกิดตันจีใครนะครับที่อยากจะฝึกนะครับสิ่งนี้นะครับลองพิมพ์เลยครับว่าฉันอยากจะฝึกสิ่งนี้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณทําสิ่งนี้นะครับคุณแทบไม่ต้องรู้สึกเปลี่ยนแปลงหรือต่อต้านกับความสําเร็จหรือการพัฒนาตัวเองเลยคุณแค่ทําทีละนิดทีละนิดถ้าทํามันจบ อีกครั้งนะครับคุณแค่ทําทีละนิดทีละนิดแต่คุณทํามันจบครับและนั่นแหละครับเขาเรียกว่าสักเซ็หรือความสําเร็จเล็กๆเก็บความสําเร็จเล็กๆเพื่อเป็นความสเเเามสเร็จที่ยิ่งใหญ่ก็จะทำให้คุณพัฒนาตัวเองได้เก่งมากขึ้นครับโอป้าอิสานมาสตโคสเอนเอี ode, สวัสดีครับ